สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีคอลเลกชันใหม่มาแนะนำนะครับสำหรับกงจินยังนะครับผมก็คือตัว Royal Pack ปีนี้เป็นปีที่13แล้วที่เขาออกคอลเลกชันนี้ออกมานะครับปีนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ได้ร่วมสมัยขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือในเซตนะครับผมก็คือจะมีแป้งให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคลิปเซตที่อยู่ในกล่องก็คือจะเป็นตัวที่แบบได้เพิ่มมาเป็นตัวขนาดทดลองนะคะเดี๋ยวจะลองมาเปิดดูข้างในจะบอกว่าสวยมากๆเลยจริงๆแล้วก็งานตานีดมากๆด้วยเหมาะกับการเป็นของขวัญมากๆเลยสำหรับช่วงปีใหม่นะครับมีการ์ดให้เขียนอวยพรด้วยนะครับอยู่ในซองเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นลายหน้าการ์ดก็จะเป็นลายเดียวกับที่อยู่ตรงหน้าตัวตลับแป้งเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยใช้มาก่อนอยู่แล้วสำหรับRoyal Pack ในปีก่อนๆหน้านี้ก็จะทราบเลยว่าคุณสมบัติของเนื้อแป้งเนี่ยคือนุ่มแล้วก็เนียนแล้วก็บางเบามากๆนะครับผมปัดไปแล้วก็คือทำให้ผิวเราดูใสขึ้นเลยอีกอย่างก็คือมันไม่หนักผิวหน้าเลยนะครับก็เลยแนะนำเลยสำหรับคนที่คิดอะไรไม่ออกสำหรับปีใหม่นี้ที่จะซื้ออะไรไปฝากให้กับคนที่เรารักนะครับผมหรือว่าต้องการการขอบคุณที่แบบได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณคนนี้ทั้งปีเราไม่รู้จะซื้ออะไรฝากดีก็แนะนำเซตนี้เลยนะครับตัวในเซตเนี่ยก็จะมีตัวรีฟิลแถมให้อีก1ชิ้นนะครับแล้วก็มีพับให้อีก1ชิ้นแล้วก็จะมีตัวซองสีดำที่เป็นซองกำมะหยี่สำหรับใส่แป้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของเขาอันนี้จบไปสำหรับตัวแป้งนะครับแล้วก็มาดูตัวอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวกิฟต์ที่ได้แถมในเซตนะครับจะมีชิ้นนี้เลยก็คือตัวเมคอัพเบสนะครับผมแล้วก็ชอนตัวที่เป็นรองพื้นของรุ่นชอนกีดันนะครับผมแล้วก็มีลิปบาล์มสีโรสทาไปอ่ะสีในแท่งมันเหมือนจะสีชมพูเข้มมากๆเลยนะครับแต่ว่าทามันจริงแล้วสีมันไม่ได้สดมากก็เป็นสีชมพูเรื่อธรรมชาตินะครับสีประมาณนี้และอีกชิ้นนึงที่ก็เป็นของแถมอยู่ในเซตนะครับผมก็คือขวดสีม่วงๆขวดนั้นเล็กๆนะครับผมก็คือเป็นขวดน้ำหอมกลิ่นพีโอนี่กลิ่นนี้ก็ใช้ง่ายหอมนุ่มละมุนนะครับนี่ก็คือเป็นตลับแป้งนะครับที่เป็นสินค้าจริงในช่องที่เป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับลายเปลือกหอยมุกอะครับสวยมากเลยนะแต่ในกล้องมันเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ลวดลายอ่ะค่อนข้างจะปราณีตก็เช่นเคยนะครับจะมา2เบอร์เบอร์มีเบอร์1กับเบอร์2จริงๆถ่ายออกมาแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากเลยเพราะเป็นเนื้อโปร่งแสงทาก็คือผิวจะดูใสขึ้นเป็นแป้งเติมก็ได้นะครับผมว่าเป็นแป้งเซตตอนเช้าก็ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบทาอะไรที่มันหนักๆผิวหน้าครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลที่จะใกล้เข้ามาก็คือปีใหม่นะครับผมทางแบรนด์ The History of Wool เนี่ยเราก็จะมีบริการห่อบูสกีให้ด้วยลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นการห่อแบบในรูปแบบของสไตล์เกาหลีเลยรับรองเลยว่าเอาไปฝากคนที่คุณรักหรือคนที่คุณเคารพหรือคนที่คุณต้องการขอบคุณเนี่ยประทับใจแน่นอนไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ตัวผ้าที่ห่อบูสกีเนี่ยหลังจากเขาแกะแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามารับบริการในเคาน์เตอร์ก็สามารถสั่งเป็นแชทช็อปก็ได้นะครับเราก็จะมีบริการจัดส่งฟรีให้แล้วก็ห่อสวยๆแบบนี้เลยส่งตรงให้ถึงที่บ้านเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ หรือสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาในเคาน์เตอร์เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางแอดไลน์2ไลน์นี้เลยก็ได้นะครับผมก็คือบริการจัดส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ